สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับ Deep D Sis Deep อีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะดิปก็จะยังคงกลับมารีวิวเหมือนเดิมนะทุกคนไม่ว่าจะพ.ศ.ไหนหรือว่าคริสต์ศักราชไหนนะคะดิปก็ยังจะคงการรีวิวเหมือนเดิมนะเพราะว่าส่วนตัวแล้วดิปเป็นคนชอบซื้อพวกเครื่องสำอางหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือว่าของใช้ในบ้านอะไรเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะซื้อมาลองด้วยตัวเองนั่นเองนะคะก็จะหยิบจับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกด Subscribe นะคะก่อนที่จะไปดูว่าวันนี้ดิปเอาอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะสิ่งที่ดิปพูดถึงก็คือตัวนี้เลยค่ะLamella Air Cushion Moisturizing BB Cream นะคะตัวนี้เป็นคุชชั่นเนื้อน้ำนะคะหรือว่าคอนซีลเลอร์เนื้อน้ำหรือว่าจะเป็น BB Cream ก็ได้ค่ะในกล่องของเขานะคะจะมีตลับมาให้นะคะแล้วก็มีแปรงหัวเห็ดนั่นเองนะคะซึ่งเจ้าแปรงหัวเห็ดเนี่ยนะทำให้หลายๆคนนะเรียกกันว่าคุชชั่นหัวเห็ดนั่นเองนะคะคุณสมบัติของเขานะคะจะช่วยปกปิดรอยดำรอยค้ำจุดบกพร่องต่างๆบนใบหน้านะคะควบคุมความมันมีส่วนผสมของน้ำแร่สูตรพิเศษนั่นเองค่ะเขาบอกว่าจะช่วยทำให้ผิวมีอากาศหายใจมีสารให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะช่วยให้ผิวของเราดูเรียบเนียนผิวหน้าดูฉ่ำเหมือนสาวเกาหลีนะคะส่วนตัวพับของเขานะคะมีความพิเศษก็คือมีเนื้อที่ละเอียดนะคะช่วยในการเกลี่ยได้ดีนะคะปกป้องการก่อให้เกิดแบคทีเรียลดการเกิดสิวหรือสิวอุดตันตัวตลับนะคะก็สามารถพกพาได้ง่ายมากเลยค่ะลักษณะกล่องของเขานะคะในแต่ละด้านนะดิปก็จะให้เพื่อนๆได้ดูกันรอบๆนะคะคำครีมก็ได้พูดให้ฟังไปหมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาลองทาดูบนหน้ากันเลยดีกว่านะคะเจ้าตัวคุชชั่นหัวเห็ดเนี่ยสามารถใช้แบบแห้งก็ได้นะคะหรือว่าใครไม่ชอบใช้แบบว่าแบบแห้งๆสามารถใช้แบบเปียกได้นะคะก็คือสามารถฉีดน้ำแร่หรือว่าเอาไปชุบน้ำแล้วก็บีบออกนั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วคนส่วนใหญ่หรือว่าแบรนด์ส่วนใหญ่ที่ทำเจ้าตัวคุชชั่นหัวเห็ดออกมาเนี่ยจะแนะนำให้นำเขาไปจุ่มน้ำนะคะแช่ไว้สักพักนึงแล้วก็บีบน้ำออกนะคะให้พอหมาดๆนะจะทำให้เจ้าตัวพับตัวนี้นะคะขยายตัวใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ทำให้เขากินเนื้อเจ้าตัวบีบีได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับดิปวันนี้นะคะดิปจะใช้เพียงแค่ใช้สเปรย์น้ำแร่นะคะในการฉีดลงไปนะแล้วก็บีบเขาให้หมาดๆนะคะไม่ได้ถึงกับเอาไปแช่น้ำนะคะตัวนี้ที่ดิปได้มานะทุกคนข้างกล่องอ่ะไม่ได้มีเบอร์อะไรชัดเจนมากนะคะมีเขียนแค่ว่าเป็นNumber 3039นั่นเองนะคะซึ่งดิปไม่รู้เลยว่านี่เป็น Number เขาหรือเปล่านะคะหรือว่ายังไงนะแต่ว่าจากที่เปิดดูในอินเทอร์เน็ตนะคะเขาบอกว่ามีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3เฉดสีนะคะเป็น Number 1 2 3นะดิปคิดว่าของดิปเนี่ยน่าจะเป็น Number 2หรือไม่ก็เบอร์3นะคะแต่ตอนที่ดิปไป CF หรือว่าซื้อในไลฟ์สดอ่ะเขาบอกว่าอันนี้เป็นเบอร์2นะคะซึ่งดิปก็ไม่สามารถจะตอบแน่ชัดได้นะเดี๋ยวเรามาลองเปิดตลับกันเลยนะคะจริงๆตลับนี้ดิปเปิดแล้วก็สวอชสีเพื่อนๆดูไปแล้วนะคะแต่ว่าเราจะมาเปิดลองพร้อมกันเนี่ยแล้วดิปก็เห็นข้อบกพร่องที่สามารถบอกเพื่อนๆได้ทันทีเลยนะคะว่ามันเยินมากค่ะซึ่งตั้งแต่วันที่สวอชสีไปแล้วก็เพิ่งมาเปิดนะคือค่อนข้างเฟลนะจริงๆเพราะว่าตลับมันน่าใช้มากทุกอย่างคือมันดูโอเคอะทุกคนแต่ว่าดิไม่คิดว่าไอ้เจ้ารูเล็กๆเนี่ยจะเป็นปัญหาได้ขนาดนี้นะคะโอเคก็ได้เห็นกันแล้วนะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นรีวิวหรือเห็นภาพในแอดโฆษณากันบ้างแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะซึ่งตอนกดออกมามันไม่ได้ออกมาเยอะมากอะเพื่อนๆแต่ว่ามันปิ้นหนบมาข้างๆแบบขอบๆได้แบบได้เลอะเทอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทาลงไปบนหน้ากันเลยนะบนหน้าของดิปเนี่ยลงเพียงแค่สกินแคร์ก็คือครีมบำรุงมอยเจอร์ไรเซอร์ธรรมดาไว้นะคะไม่ได้มีการลงครีมกันแดดหรืออะไรนะเพราะว่าวันนี้ดิปไม่ได้ไปไหนนะคะแล้วก็ขี้เกียจด้วยนะก็เลยไม่ได้ลงครีมกันแดดเลยนะคะเจ้าตัวแอปพลิเคเตอร์หัวเห็ดเนี่ยค่อนข้างจะแข็งๆนะทุกคนมันไม่ได้นุ่มนะมันไม่ได้นุ่มเลยอะไม่ค่อยจะถูกใจเท่าไหร่นะโดยส่วนตัวนะคะรู้สึกว่ามันทำได้นุ่มมากกว่านี้นะแล้วก็เราเป็นคนชอบใช้ฟองน้ำในการลงรองพื้นอยู่แล้วนะคะรู้สึกว่าฟองน้ำหลายๆตัวที่ทำออกมาต่างหากที่ไม่ใช่แบบเนี้ยสามารถใช้งานได้ดีกว่านี้มากๆเลยนะนี่จะ
เป็นหนึ่งข้างที่ดิบลงไปนะคะทุกคนมันขาวมากทำไมมันดูขาวขนาดนี้เนี่ยเธอนี่เบอร์สองเบอร์สามแล้วใช่ปะเอาดีๆมันผิดเบอร์มากเลยอ่ะพี่จ๋ามันผิดเบอร์ไม่ว่าจริงๆให้เขาอย่างหนึ่งนะคือความเนียนอ่ะจริงๆหน้าเราอ่ะค่อนข้างแบบมีจุดบกพร่องเยอะมากนะอย่างเช่นรอยดำรอยสิวต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการคุมมันเนี่ยดิบไม่แน่ใจจริงๆแต่ว่าพอลงไปแล้วอ่ะมันยังมีความหนึบหนึบอยู่บ้างนะคะแต่ไม่ถึงกับติดไม้ติดมือมาแต่ให้ความรู้สึกที่ยังชุ่มชื้นอยู่นะถ้าเป็นรอยดำชัดๆแบบนี้ที่เป็นรอยสิวกำลังแผลแบบแห้งอย่างเงี้ยคือไม่ปกปิดเลยนะคะไม่ปกปิดเลยนะเดี๋ยวจะลองบิวให้โดยใช้นิ้วมือนะคะก็สามารถบิวได้นะบิวได้อีกนะทุกคนบิวได้อีกดิคิดว่าถ้าใช้นิ้วมือลงอ่ะอาจจะได้ความแน่นมากกว่านี้นะคะแต่ว่าการใช้ฟองน้ำอ่ะทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะทำให้ดูผิวบางเบาแล้วก็เป็นธรรมชาติมากกว่านั่นเองนะบทสรุปก็คือมันขาวมันลอยอ่ะถามว่าหน้าเกาๆขาวๆเนี้ยได้ไหมก็ได้นะถ้าไปไฮไลท์คอนทัวร์หน่อยก็คงได้อยู่แต่ส่วนตัวรู้สึกว่าเบอร์สองหรอเบอร์สามหรอมันก็ยังดูขาวเกินไปนั่นเองนะคะเราได้ทำการไปคอนทัวร์นะคะแล้วก็ปัดแก้มนะแล้วก็ดัดขนตาปัดมาสคาร่าแล้วก็คิ้วไม่ได้เขียนนะคะจะเป็นการปัดเฉยๆเนาะแล้วก็ทาลิปนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะวันนี้ดิฉันใช้ของไปแค่5ชิ้นเท่านั้นเองนะก็จะได้ประมาณนี้นะคะซึ่งหน้าก็ยังดูขาวอยู่แต่ใครที่รู้สึกว่าชอบสไตล์เกาหลีอ่ะชอบแนวความเกาหลีชอบความฉ่ำชอบความผิวอ่ะดิรู้สึกว่าสวยนะมันดูฉ่ำจริงๆน่ะทุกคนคือดิไม่ได้ลงไฮไลท์เลยนะแล้วก็ไม่ได้ลงแป้งด้วยนะคะอันเนี้ยเป็นผิวจริงๆสีผิวจริงๆแล้วก็เนื้อสัมผัสที่เห็นผิวจริงๆว่าเจ้า BB Cushion ตัวนี้เป็นประมาณนี้นะคะได้ผิวแบบนี้นะก็คือได้ความโกลได้ความฉ่ำที่ตามคำเคลมอ่ะแต่ว่าคนที่มีผิวเข้มอ่ะบอกเลยว่าไม่สามารถใช้ได้จริงๆอันเนี้ยเรารู้สึกเสียดายนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างดีแต่ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยวันนั้นอ่ะฉันอยากแต่งแบบลุคที่แบบต้องเกาหลีอ่ะต้องขาวผิวต้องใสหรือตรงนั้นก็คือได้อันนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ไงเราก็เลยรู้สึกว่าเราค่อนข้างเสียดายนะถ้าเราจะต้องแบบซื้อมาแล้วก็ใช้ทุกวันใช้ในชีวิตประจำวันนะซึ่งตัวนี้ถามว่าน่าสนใจไหมน่าสนใจนะคะที่ดิปลองแต่มันแค่ไม่มีสีเข้มเท่านั้นเองนะคะประสิทธิภาพเขาค่อนข้างดีแต่ต้องขอตัดคะแนนเรื่องเจ้าตัวแพคเกจจิ้งด้านในจริงๆแล้วก็เจ้าตัวแอปพลิเคเตอร์ของเขาค่อนข้างแข็งคือแข็งอ่ะมันแข็งอ่ะทุกคนนี่ไม่รู้จะบอกยังไงคือเวลามันสัมผัสหน้าแล้วรู้สึกว่าเท็กเจอร์ของเขามันแข็งเกินไปนะคะเจ้าตัวเนี้ยมันมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อมากๆนะคะจะขึ้นให้ดูเลยว่าแบบมันหลายแบรนด์หลายยี่ห้อหลายหน้าตามากแต่รู้สึกว่าก็น่าจะยังไม่มีสีเข้มอยู่ดีนะจากที่ดูมานะคะยังไม่มีตัวไหนที่ทำสีเข้มแล้วเข้ากับผิวคนไทยได้ดีเลยนะถึงแม้ว่าจะมีหลายเฉดสีให้เลือกนั่นเองนะคะยังไงดิปก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะทุกคนใครที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะคะว่าใครลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะอาจจะมีข้อแตกต่างหรือว่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากดิปก็สามารถคอมเมนต์ไว้นะคะเผื่อว่าเพื่อนๆที่ยังไม่เคยใช้จะได้นำไปเป็นการตัดสินใจเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะยังไงก็ไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ